สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดกบสุวรรณันน้ำตาซึมหลังฟังคำขอโทษณดาพลั้งปากว่าณดลเพราะความโมโหกลายเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่เป็นขวัญใจของแฟนคลับหลายๆคนจากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูกเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับครอบครัวของนางเอกสาวกบสุวรรณันกับสามีหนุ่มบรู๊คดนุพรปุณกันจากที่เป็นคู่จิ้นกันในละครสู่คู่ชีวิตตัวจริงที่ประคองความรักกันมาได้อย่างยาวนานอีกทั้งยังมีโซ่ทองคล้องใจที่น่ารักน่ารักอย่างน้องณดาและน้องณดลมาเติมเต็มให้ชีวิตคู่สมบูรณ์แบบขึ้นอีกด้วยซึ่งหากใครได้ติดตามอินสตาแกรมของกบก็มักจะพบกับความน่ารักและข้อคิดคำสอนที่เธอมีให้กับลูกๆเสมอล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์เล่าเรื่องความประทับใจของคู่พี่น้องคู่นี้ให้แฟนๆได้อ่านกันโดยเรื่องเกิดขึ้นจากการที่ณดาและณดลทะเลาะกันเพราะแย่งของเล่นในขณะที่แม่กบกำลังทายาแก้ร้อนในให้กับน้องณดลอยู่นั้นด้วยความโมโหณดาก็พลั้งปากพูดว่าสมน้ำหน้าทำให้เธอถูกคุณแม่ดุว่าคำนี้ไม่สุภาพและไม่ควรที่จะใช้กับใครทั้งนั้นซึ่งพอณดารู้สึกตัวว่าทำผิดก็ทำหน้าจ่อยและพูดตอบกลับแม่ว่าแม่ขาหนูขอโอกาสปรับปรุงตัวหนูจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันนะคะแม่งานนี้เล่นเอากบที่ได้ฟังถึงกับน้ำตาจะไหลอย่างไม่รู้ตัวเลยล่ะค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ